โัแรง3.3ดิลสุดปังเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวสูตรโบราณเผาติดเปลือกหอมหวานด้วยรสธรรมชาติกรอบมันทานเพลินเกินห้ามใจราคา189บาทขนาด300กรัมพิเศษตอนนี้3ห่อเพียง555บาทแถมส่งฟรีไปเลยเมื่อวานยังมีความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหว,ว,นไห,วหนึ่งมูฟังค้านที่วันนี้โอ้ก็เป็นประเด็นพานดหัวกันอยู่ด้วยนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของทางตัวร้อยเอกธรรมนัสเลยคระมูฟังเมื่อวานร้อยเอกธรรมนัตค่ะ ได้ลงพื้นที่นะคะชุมชนการเคหะท่าเรือคลองเตยซึ่งก็เป็นการลงพื้นที่เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ถูกขับออกจากพักพลังประชารัฐก็ไปมอบถุงยังชีพนะคะให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ยิ่วอาลดาราไปด้วยก็คือคุณดิวอริศรานะคะ เมื่อวานนี้มีการคาดการณ์กันเอาไว้เนยนะคะว่าที่คุณดิวอริสราเนี่ยร่วมลงพื้นที่กับทางร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็คาดหมายเอาไว้ว่าอาจจะมาทําหน้าที่เป็นโฆศกของพรรคในอนาคตซึ่งทางคุณดิวอริสราเองก็พูดถึงการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่สามารถทําได้ในช่วงโควิดนะคะก็ทํามาตลอดค่ะส่วนอนาคตนั้นจะก้าวเข้ามาสู่งานทางด้านการเมืองหรือว่าเป็นโคศกของพรรคเศรษฐกิจไทยไหมอันนี้ให้เป็นเรื่องของอนาคต ไม่อยากให้คนนะคะมองว่าการเข้ามาทํากิจกรรมตรงนี้เพื่อเป้าหมายอะไรแต่ว่าอยากให้มองว่าเป็นการเห็นใจกันและกันมากกว่าส่วนทางร้อยเอกธรรมนัฐค่ะมีการพูดถึงเรื่องของการจัดประชุมใหญ่ของพักเศรษฐกิจไทยเอาไว้นะคะว่าจะจัดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพักแล้วก็กรรมการบริหารพักโดยพลเอกวิทย์นะคะเทพาสดินนยุทธยาก็เข้ามาเป็นสมาชิกพักเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพักนะคะส่วน การส่งผู้สมัครสอสอนะคะร้อยเอกธรรมนัฐบอกค่ะผูฟังบอกว่าจะเน้นคัดเลือกผู้สมัครที่สังคมแต่ละจังหวัดในี้ให้การยอมรับและก็ต้องเป็นคนที่อยากเป็นผู้แทนราษฎรส่วนจะได้กี่เก้าอี้ก็มั่นใจว่าสอสอทั้ง18คนคนจะเป็นสอสน้ําดีจะได้กลับเข้ามาเป็นผู้แทนครบทุกคนส่วนพื้นที่อื่นๆก็คาดว่าจะชนะการเลือกตั้งได้มาก่าสมควรเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐว่าอย่างนั้น และยังบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยมีความพร้อมจะเปิดตัวะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเสนอใครซึ่งก็เคยบอกสเปคไปแล้วนะคะว่าจะต้องมีเคมีที่เข้ากันนะคะกับตัวของร้อยเอกธรรมนัฐได้และจะต้องทํางานร่วมกันนะคะเพื่อฝากท้องกบประชาชนได้ทีนี้พอถามถึงจุดยืนการทํางานของพักลคะค่ะร้อยเอกธรรมนัฐคุณผู้ฟังก็บอกว่าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นพักอิสระที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือว่าฝ่ายคา้าน เวลาที่ลงมติต่างๆเนี่ยก็จะยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักคือสิ่งไหนที่รัฐบาลเสนอแล้วก็เป็นประโยชน์เราก็พร้อมสนับสนุนแต่ว่าเรื่องไหนที่ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเราก็ไม่เห็นด้วยส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสมัยประชุมหน้าจะยืนอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์ไหมอันนี้ทางร้อยเอกธรรมนัฐนี่ก็บอกเลยบอกว่าเราประกาศชัดเจนว่าเราจะยืนอยู่ฝ่ายประชาชนหากรัฐมนตรีคนไหนที่ถูกอภิปรายแล้วก็มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าทําให้บ้านเมืองเสียหายเนี่ยเราโหวตส่วนแน่ เพราะเนี่ยน,นะคะไม่เห็นด้วยแล้วค่ะที่จะให้ทําหน้าที่กันต่อเพราะฉะนั้นจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปทีนี้พอผู้สื่ข่าวถามถึงตัวเลข260เสียงนะคะที่จะหนุนพลเอกประยุทธ์ไม่รวมพักเศรษฐกิจไทยใช่ไหมทางร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกเลยบอกว่า260เสียงฝันไปหรือเปล่าผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าเอาตัวเลขมาจากไหนใครๆเนี่ยก็นับมือได้แต่ไม่มีพักเศรษฐกิจไทย อยู่ในนั้นแน่นอนก็เป็นการย้ําเลยนะ,นะคะว่ายังไงพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่สนับสนุนนะคะรัฐบาลไม่สนับสนุนตัวนาย,ยกรัฐมนตรีนั่นเองแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐก็ยอมรับแล้วค่ะว่าตั้งแต่ออกมาจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตยและก็คนอื่นๆเพราะว่าเดินสายลงพื้นที่ต่างจังหวัดตลอดส่วนรัฐบาลน,นะคะจะอยู่ยาวถึงปีหน้าหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าในทางการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนพอสอบถามถึงโคต้ารัฐมนตรีของพรรคในการปรับครมอว่าจะต้องได้หรือเปล่า ร้อยเอกธรรมนัตก็บอกไม่เอาเราไม่เอาตําแหน่งอะไรทั้งนั้นไม่ได้ใส่ใจเรื่องตําแหน่งหน้าที่ในคณะชุดนี้ส่วนจะรับตําแหน่งในครมอรชุดหน้าหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ว่าในรัฐบาลชุดนี้ไม่เอาเพราะถามบอกว่าถ้ารัฐบาลต่อไปนย,ยังเป็นพลเอกประยุทธ์จะพิจรารณานหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกเลยค่ะบอกว่าพรรคผมก็ต้องเสนอคนของผมเป็นนายกสิครับจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยดูอีกทียังไงก็ตามพอมีท่าทีออกมาแบบนี้มุฟฟังคะ่ะจากทางตัวของร้อยเอกธรรมนัแเลคะค่ะ ผู้สื่อข่าวก็เอาไปถามเอาไปถามท่านนายกเลยค่ะมูฟังเมื่อวานนี้น่ะนะคะทางท่านนายกเองก็ออกมาพูดถึงประเด็นร้อยเอกธรรมนัฐนี่คือผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐเขาประกาศบอกว่าไม่ขอรับตําแหน่งรัฐมนตรีกับรัฐบาลชุดนี้อันนี้แสดงว่าหลังจากนี้จะไม่มีการปรับคอรมอแล้วใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ค่ะมูฟังครท่านนายกเนี่ยย้อนถามเลยน้ำเสียงเนี่ยนะคะก็ดูจะแบบดุดันเนะคะเหมือนกับไม่พอใจล่ะ บอกว่าใครจะปรับเหรอคุณจะปรับเหรอไม่ได้ปรับอะไรทั้งนั้นก็ถามบอกว่าสบายใจหรือเปล่าที่ร้อยเอกธรรมนัสประกาศแบบนี้นายกก็พูดด้วยน้ําเสียงหมุดหงิดเลยคะ่ะบอกไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นห้องทํางานที่ตึกไทยคู่ฟ้ากันไปเลยในขณะที่ทางพลเอกประวิตยค่ะก็พูดถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะออกมาพูดถึงเสียง26งอยหเสียนะนะคะว่าฝันไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ไม่สนับสนุนนะ,นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางพลเอกประวิตยค่ะ ก็ออกมาบอกเอาไว้นะนะคะว่าตอนที่คุณอนุทินพูดเนี่ยเขารวมพักเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่าละ่ะพอถามบอกว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกแบบนี้เนี่ยคือจะไม่สนับสนุนนายกใช่ไหมพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเขายังสนับสนุนเหมือนเดิมแต่ที่ไปถามว่า26งอเสียงเนี่ยคุณอนุทินก็พูดรวมถึงพักเศรษฐกิจไทยไหมและพอถามว่าถ้าหากว่าถึงเวลาต้องโหวตเนี่ยคิดว่าพักเศรษฐกิจไทยยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่หรือเปล่าพลเอกประวิทย์ก็ยังบอกบอกยังสนับสนุน แต่ว่าให้เขาเป็นอิสระเพราถามว่ารอยเอกธรรมนัตเนี่ยระบุว่าพร้อมที่จะโหวตสวนกับอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดความเสียหายพลเดกพระวิ์ก็บอกว่าอ๋อถ้าทําเสียหายก็ทําเสียหายสิแต่เขาสนับสนุนเพราถามว่าสิ่งที่รอยเอกธรรมนัตพูดเนี่ยดูเหมือนว่าจะย้อนแยง้งพลเดกพระวิสก็บอกว่าสื่อคิดไปเองผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกนะคะบอกว่าการที่พรรคเศรษฐกิจไทย จะเปิดชื่อแคนดิเดตนายกเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยจะมีชื่อพลเอกประวิตยเนี่ยนะคะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าพลเอกประวิตย์ก็บอกไม่มีค่ะไม่มีชื่อผมอยู่แล้วทีนี้ทางด้านของคุณอนุทินมูฟังคุณอนุทินเองเนี่ยนะคะออกมาพูดถึงเรื่องของ260เสียงเนี่ยแหละคุณอนุทินบอกว่าแกระแสข่าวที่บอกว่ามี260เสียงเพื่อหนุนนา,นายกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยพูดกันเองใช่หรือเปล่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีสสอ,อยู่62คน ที่เหลือเนี่ยพักร่วมรัฐบาลอื่นก็ต้องไปนับกันเอาเองพักใครพักมันแต่ว่ายังมั่นใจในสิียรภาพของรัฐบาลและก็พักภุมิใจไทยมีสิียรภาพแน่โดยหัวหน้าพักแต่ละพักร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ต้องไปดูแลรับผิดชอบให้เกิดสิียรภาพสูงสุดหัวหน้าพักกอจะไปสั่งหัวหน้าพักขอได้ยังไงต่างคนต่างก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองพักร่วมรัฐบาลนั้นยังทํางานร่วมกันด้วยดีและในครมอก็ทํางานอย่างสม,มัครขีนี่แหละค่ะก็เป็นท่าทีออกมา จากเจ้าของคําพูดน่นะคะซึ่งทางคุณอนุทินเองก็บอกว่ามันไม่คือตัวคุณอนุทินไม่ได้พูดแต่ว่ามเป็นรายงานกันออกมาเนี่ยนะคะจากวงสนทนานะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนําของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะจากันได้นะคะเมื่อครั้งการประชุมครมนัดก่อนนั่นเองค่ะอาลค่าจากข่าวนี้เราไปต่อกันกับพอลล่ำซึ่งวันนี้น่นะคะในหน้าหนึ่งสุพิมพ์นะคะแต่และฉบับให้ความสนใจ วิเคราะห์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะทั้งในประเด็นเรื่องการชิงตำแหน่งประธานกรรมธิการในสภาเนี่ยแหละคะ่ะอย่างในกรุงเทพธุรกิจก็จะลงเอาไว้บอกว่าฝ่ายค้านสลับหน้าชิงเกมสภาดันสาธิตเฉือนไพบนูนก็มองกันว่าเนี่ยนะคะการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยมูฟังคะการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่หลังจากการประชุมนัดแรกเสร็จสิ้นกันไปเนี่ยว่ากันว่าคุณชินวรเองก็ให้สัมภาษณ์นะคะ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องคนของรัฐบาลเนี่ยที่แย่งเก้าอี้กันเองโดยมองถึงภาพการทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะว่าไม่เป็นปัญหารอว,ว่าข้อขัดแย้งระหว่างพักร่วมกันแล้วก็การทำงานร่วมกันด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องยึดตามมาติของที่ประชุมแล้วก็กติกาอยู่ดีส่วนกรอบการทำงานเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนค่ะเพราะว่าต้องรอประธานกรรมดิการเนี่ยร่วมประชุมในสัปดาห์หน้าซะก่อนแต่ก็มีข้อตกลงเบื้องต้นนะคะก็คือประชุมทุกวันพุธแล้วก็พฤหัสสบดีซึ่งวันพุธเนี่ยจะพิจรารณานร่างพรที่่ววาด้้ยกรือตังส ส่วนวันพฤหัสนะคะจะพิจรารณานร่างพรบที่ว่าด้วยพักการเมืองค่ะในขณะที่ระยะเวลาการทํางานก็ต้องยึดกรอบรัฐธรรมนูญที่วางเอาไว้คือ180วันนะคะที่วางเอาไว้ให้เนี่ยนับจากวันที่รัฐสภาลงมติรับหลักการก็คือวันที่25กุมภาพันธ์เมื่อนับปฏิทินแล้วเนี่ยรัฐสภาต้องผ่านวาระสให้ได้ก่อนวันที่23สิงหาคมนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะสถานการณ์การเมืองในตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนถูกเร่งให้นําไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่และก็ต้องการให้ ในช่วงเวลานะคะปิดสมัยประชุมเนี่ยหนึ่งมีนาคมถึง21พฤษภาคมเนี่ยนะคะคือสามารถที่จะทำงานให้เสร็จเรียบร้อยแม้ว่ามันจะไม่ง่ายเนี่ยนะคะเพราะว่าในสถานการณ์นะคะทีะ่ในมุมของนาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาก็มองว่าคือสถานการณ์ช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ที่3ปอต้องการจะกลับเข้าสู่อํานาจหลังจากการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พรรคการเมืองต่างๆเองก็ต้องการชิงอํานาจนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้น กับการให้บทบาทพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เนี่ยในฐานะานาักการเมืองนะคะผู้เจนจากด้านการใช้กฎหมายเป็นผู้นําในการเขียนกติกาเชื่อแน่เลยค่ะว่าจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยจูงมือแล้วก็เขียน,นกลไกเอื้อให้กับใครเพียงฝ่ายเดียวในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่เป็นมุมมองนะคะของบรรดากรรมธิการที่มองกันออกมาแล้วก็แต่ละพรรคการเมืองที่เขามองกันเอาไว้และสุดท้ายเนี่ยนะคะเขาก็มองว่ามันจะได้กติกาที่ผ่านความเห็นร่วมกันในรัฐสภา ที่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในสองสภาหรือไม่ไม่เกินเดือนสิงหาคมน,นี้นะคะก็คงจะได้รู้กันละค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของพักเศรษฐกิจไทยคุณผู้ฟังวันนี้ในหน้าหนึงสเปียมกรุงเทพธรุรกิจเนี่ยเขาก็ลงวิเคราะห์กันเอาไว้บอกว่าเศรษฐกิจไทยทับลายเพื่อไทยธรรมนัตเผชิญเจ๊แดงรีเทิร์นค่ะ ก็แน่นอนนะ,นะคะว่ากับการที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยฝันว่าจะสร้างเครือข่ายสสภาคเหนือแต่ว่าสมัยหน้าเนี่ยคงไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นนะ,นะคะเจ๊แดงค่ะคุณยมวภาวงสวัสด์เนี่ยได้รับคําสั่งจากคนแดนไกลให้เข้ามาจัดทัพในพักเพื่อไทย,ยหวังที่จะกวาดสสยยกภาคและสําหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้น,นะคะทางคุณทักษิณเองค่ะก็ส่งเจ๊แดงเข้ามาดูแลสนามภาคเหนือ เคียงข้างกันกันกบคุณหมอชนละนาศนะคะสอหน้าและก็หุหน้าพักเพื่อไทยค่ะและก็ต้องเจอคู่แข่งนะคะอย่างพักเศรษฐกิจไทยที่นาทีมโดยร้อยเอกธร,รมนัทซึ่งคุณทักษิณเนี่ยประกาศยุทธศาสตร์เลยว่าจะกวาดเก้าอี้นะคะสสภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยให้ได้มากที่สุดค่ะแม้แต่โซนเหนือตอนบนตอนล่างเนี่ยก็ไม่ยอมจะหลีกทางให้กับโตัวของร้อยเอกธรมนัทอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นความฝันของร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยนะคะที่ต้องการจะปั้นพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นพักขนาด30ที่นั่งจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะค เพราะว่าสอสอกำลังหลักของเศรษฐกิจไทยในอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานซึ่งเป็นสมรภูมิการเลือกตั้งที่พักเพื่อไทยเองก็จองเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะนี่แหละก็เป็นม,มุมวิเคราะห์นะคะในวันนี้เกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมือง